อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เปิดค่าตัวพระเอกนางเอกอัปเดต2020เล่นละคร1เรื่องดาราได้เงินกันเท่าไหร่นะครับไม่มีลดมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับราคาดาวดังพุ่งสูงตลอดเหล่านางเอกฮอตพระเอกฮิตจะได้ค่าตัวในการเล่นละครมากน้อยเท่าไหร่ทีมงานจะพาไปเจาะลึกๆ กับข้อมูลล่าสุดของปี2020กันนะฮะมาตรฐานละครไทยตอนนี้จะมีอยู่ระหว่าง 18-36 ตอนขึ้นไปบางครั้งก็ถ่ายทำไปออนแอร์ไปด้วยหรือบางครั้งก็ถ่ายทำจนจบแล้วค่อยวางคิวฉายมีหลายเรื่องนะฮะที่โดนดองข้ามปีไม่มีคิวออนแอร์เพราะติดปัญหาหลายอย่างราคาค่าตัวของดาราดังส่วนใหญ่จะคิดเป็นตอนๆ นะฮะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองด้วยนักแสดงอิสระไม่สังกัดค่ายไม่อยู่กับช่องใดช่องหนึ่งก็จะต่อรองได้เลยราคาค่าตัวของดารานะฮะก็แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับความดังแต่ถ้าดังแล้วเหลิงหลงตัวเองทำตัวไม่น่ารักเข้ากับทีมงานไม่ได้ทางช่องและผู้จัดก็ไม่ดันต่อไปแล้วก็ไม่เพิ่มค่าตัวให้อยู่แล้วพร้อมที่จะตัดหางไปวัดได้เลยส่วนดาราสังกัดช่องและสังกัดค่ายก็จะมีราคากำหนดค่อนข้างตายตัวให้อยู่แล้วโดยทางช่อง3นะครับจะดังจะเด่นแค่ไหนค่าตัวจะสูงสุดอยู่ตอนที่ 85,000 บาทหรือดาราบางคนก็อาจจะคิดค่าตัวเหมาไปเลยทั้งปีอย่างนางเอกสายแซ่บเวอร์อ้ำพัชรภาชัยเชื้อจะเล่นกี่ตอนก็ว่ามาเลยเพราะเป็นราคาเหมาทั้งเรื่องนะฮะอยู่ที่3ล้าน งานนี้เห็นราคาค่าตัวเล่นละครต่อตอนแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมดารานิยมออกไปเป็นอิสระรับงานฟรีแลนซ์ก็เพราะว่าดาราเหล่านั้นจะเก็บค่าตัวได้มากกว่ากันเยอะนะฮะงั้นเรามาดูราคาค่าตัวพระเอกนางเอกที่รับละครต่อตอนเลยนะครับว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่เวียสุกลวัฒน์นะครับรับค่าตัวต่อตอนไป 250,000 บาทใหม่ดาวิกานะครับรับไป 180,000 บาทต่อตอนนะครับแพนเค้ก 150,000 บาทอนันดาเอฟริงแฮมนะครับ 150,000 บาทมีนพีชยา 150,000 บาทนะฮะนุ่นวรนุช 150,000 บาทใบเฟิร์นพิมพ์ชนกขวัญอุษามณี 150,000 บาทนะฮะมาริโอเมาเลอร์นะครับ 85,000 บาทณเดชคุกิมิยะป้องนวัฒน์ยาย่าอุรัสยาชมพู่อารยารับไปตอนละ 185,000 บาทนะครับเบลล่าลานีโป๊ปธนวัฒน์เจมจิรายุรับไปตอนละ 80,000 บาทเกรทวลินทร์รับไป 70,000 บาทนะฮะสนยุคส่งไพศาลหญิงรัฐาโพงามรับไปตอนละ 60,000 บาทอเล็กธีรเดชนะครับรับไปตอนละ 50,000 นะครับแล้วก็พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับรับไปตอนละ 40,000 บาทละครดีมีสาระนะฮะคนดูพร้อมเชียร์อยู่แล้วตรงข้ามกับถ้าทำละครห่วยแตกนะครับตั้งใจขายความแรงสะท้อนความเสื่อมทรามของมนุษย์จนเกินงามโดยไม่ให้บทสรุปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนดูก็มักจะไม่โอเคและก็ไม่สนับสนุนเพราะถือว่าผู้จัดละครและทางช่องนะครับไม่ได้มีจิตสำนึกเพื่อสร้างสรรค์สังคมจะเอามาอ้างว่าคนดูอยากจะดูแบบนี้เลยต้องทำออกมาแบบนี้ก็ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วแล้วไงใครแคร์ผู้บริหารทีวีช่องดังเคยหมดความอดทนบอกชัดๆไปแล้วนะครับว่าถ้าพระเอกนางเอกคนไหนมีปัญหามากๆก็ออกไปเลยไม่แคร์ดังนั้นดาราดังส่วนใหญ่ที่อยู่เป็นก็จะไม่ค่อยเรื่องเยอะกับเงินค่าตัวตรงจุดนี้ให้เท่าไหร่ก็จำใจรับไปเท่านั้นทันทีวินเยอะขอเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าทางช่องปั้นมาโดยดาราดังที่มีกระแสเปรี้ยงป้างก็จะไปโกยเงินล้านต่อกันเอาเองนะครับจากงานพรีเซนเตอร์ผู้จัดละครเบ้าหน้าแจ่มนะครับให้ข้อมูลเชิงลึกว่าสมัยนี้นะฮะคนดูไม่ได้ยึดติดกับตัวดาราเหมือนสมัยอดีตคนดูชอบที่พล็อตบทเรื่องราวของตัวละครและนักแสดงที่หน้าตาดีและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและก็ต้องเล่นได้ถึงด้วยนะครับถ้าดาราคนไหนมีความเยอะเรื่องค่าตัวนะฮะส่วนใหญ่ทางผู้บริหารช่องก็ไม่แคร์กับพวกดาราเหล่านั้นที่ชอบมโนเองว่าดังแล้วและมักจะหาเด็กใหม่เข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ